ันมีลูกด้วยผมไม่ได้ทั้งหมดกี่ตัวก็ใส่พี่จะมาทั้งหมดแค่นี้จะมาหมดแล้วยังเออทั้งหมดเลย90ฝายค้างอยู่60ฝายค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราวันนี้มีแมวมาถึงล็อตแรกนะคะก็เป็นของอาจารย์อ้อยนะคะซึ่งแกช่วยเหลือแมวมาแต่แกดูแลดีมากเลยนะคะมาจากอุตรดิตถ์ค่ะพอดีอาจารย์เขาไม่สบายนะคะจริงๆแล้วเขาก็เลี้ยงดูดีมากสังเกตเห็นแมวนะคะว่าสุขภาพดีทุกตัวประวัติของแมวเหล่านี้มาจากที่ไหนก็ทุกคนที่รักแมวจะทราบกันดีนะคะว่าเวลามีคนแมวข้างถนนมีปัญหาช่วยหมาแมวมาก็จะมีการเอาประกาศรับระดมทุนพอเสร็จแล้วก็จะเอาไปทิ้งไว้บ้านอาจารย์อ้อยเนี่ยค่ะพอไม่มีใครเหลียวแลก็เอาไปทิ้งพอดีบังเอิญคุณป้าเขาไม่สบายนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องโรคปอดที่จริงแกไม่อยากให้มาแล้วก็ร้องขอเรามาตั้งนานแล้วนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้ทั้งหมดกี่ตัวนะ90ตัวแล้ว90ตัววันนี้มาชุดแรก37ตัวนะคะแล้วก็คุณป้าเขาเป็นปัญหาเรื่องปอดซึ่งจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมากก็ตอนนี้นี่คือคอกแมวทั้งหมดที่มาถึงนะคะ I just would like to let you know this is the cat that arrived us today and from the owner who very sick she also rescued the street cat but with this is the motherPregnant, so now this cat coming here, and we will do all neuter and fix them all. As all together is almost 100 cat, but this is the first lot arrive us today with I think 37 cat. So just let you know that this is all little baby. Put that down there, So now we will bring.Our vet nurse are vet ready to take it out. แต่ตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมเอาออกนะคะ This is will be a quarantine room. เปิดห้องต้องเปิดไปให้หน่อยสิ เปิดหน้าต่าง เปิดหน้าต่าง This is will be the quarantine room and the first 37. The owner are very sick. She have a lung issue.Which is a very serious sick, so that's why she bring this cat and ask us. We try to deny for everyone, but after 5 months, we have visit her place and we know that is she cannot look after animals, so we decide to help her. And as you know that you may be wonder that is.Why we have so many cat and this is the problem because the people not respond the people let the cat stay without neuter and get so many animals so now the cat will end up with us so I just let you know this and this firstLot will coming with most mother and baby, and the second will coming with most adult cat. ครับก็ชุดแรกนี้ก็จะเป็นแม่แมวกับลูกแมวนะคะชุดต่อไปก็จะเป็นแมวใหญ่นะคะก็ทั้งหมดประมาณ90กว่านะคะก็อาจารย์เขาก็ดูแลดีมากนะคะดูแลคืออาจารย์เป็นคนรักแมวนะคะก็เขาจะดูแลแมวในสุขภาพดีตอนนี้หน้าที่ของเราก็คงจะมาสานต่อดูแลให้อาจารย์เขาติดต่อมาประมาณ5เดือนแล้วค่ะก็มาขอให้เราเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแกก็รักแมวแกมากนะคะแกบอกว่าพอเอาแมวมาตรงนี้แกก็ขอนะคะว่าขอมาดูแลแมวของแกที่นี่นะคะแล้วก็เราก็จะให้แกได้มาอยู่ใกล้ๆแมวแกด้วยในสภาพพื้นที่ที่ดีเพราะว่าอาจารย์เขาก็มีพื้นที่ที่คับแคบมากนะคะที่บ้านตอนนี้แกก็อยากจะให้แมวมาอยู่ในสภาพที่ดีกว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่กักกันโรคก่อนนะคะไม่ใช่พื้นที่ที่เลี้ยงแมวนะคะเรามีCat Kingdom Zone 2ที่ตอนนี้เราเตรียมแล้วนะคะเพื่อที่ให้น้องแมวเหล่านี้ได้มีห้อง
ห้องอยู่แล้วก็มีที่อยู่ที่เล่นนะคะที่ดีกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นห้องที่เราใช้สำหรับดูแลเขาในช่วงที่เขาอนุบาลหรือดูแลหรือกักกันโรคนะคะThis is will be the room that is quarantine. And it's not the room that stay. We prepare the space for them after they finish from quarantine. So, and this is the vet will start to do with the program and start to check all the blood and everything. And after that, we will move them to stay in the bigger space. This is the room that is during we nurse and check blood and quarantine them. And after that, when they out quarantine, we will take them out and stay in other space. This is the first group of 90, no, over 90, almost 100. So, yeah, just want to update to let you know. And many of you wonder how we get the cat and why the cat come to us, and this is to be the story. This is a little tiny, with a very young mother. That this is another family. I think some of them look very tired because they're traveling about 5 hours. And also we have the other room over there. Our vet prepared it to give them a space. ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแมวนะคะที่มาจากอุตรดิตถ์ในวันนี้ของอาจารย์นะคะที่อาจารย์เขานำมาร้องขอเรามาได้เป็นหลายเดือนแล้วนะคะเพราะเนื่องจากเราไม่ยังไม่มีพื้นที่เราก็เลยต้องขอเวลาเตรียมพื้นที่นะคะตอนนี้ก็แมวที่พ้นจากการกักกันโรคก็ออกไปอยู่ในอาณาจักรแมวแล้วก็ตอนนี้กลุ่มนี้ก็เข้ามาส่วนใหญ่วันนี้ก็เป็นลูกแมวเล็กๆนะคะที่เข้ามาแล้วก็แมวของอาจารย์ส่วนหนึ่งก็เป็นแมวที่มีกลุ่มที่เอามาทิ้งให้แกนะคะเพราะอาจารย์มีแมวเกือบร้อยเลยก็มีคนที่รับแมวเวลามีแมวเคสอะไรเขาก็จะพากันรับแมวไปแล้วก็เอาไปเลี้ยงอะไรขอบริจาคอาหารอะไรแต่ในที่สุดท้ายสุดแล้วก็เอากลับมาทิ้งให้กับคนที่เขารักแมวจริงๆนะคะที่เป็นคนดูแลนี่คือเบื้องหลังของคนดิฉันอยากจะฝากนะคะสำหรับคนที่ชอบใช้แมวในเรื่องของการหากินเวลามีเคสดังๆชอบแย่งกันนักหนานะแย่งเสร็จพอถึงเวลาพอเคสซาลงไม่มีใครสนใจคุณก็มาทิ้งให้กับคนที่เขารักแมวอันนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆดิฉันอยากจะฝากกับทุกๆคนนะคะว่าอย่างอาจารย์เนี่ยถ้าแกไม่ป่วยแกไม่เอามาทิ้งที่เราอาจารย์ป่วยมากเลยแม่แกมาหาเราหลายครั้งนะคะที่จะมาขอฝากแล้วตัวอาจารย์เองก็จะมาอยู่ดูแลแมวของแกด้วยนะคะก็
แต่แกต้องการให้แมวแกอยู่ในพื้นที่ที่กว้างขวางมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าก็หนักหนาสำหรับคนหนึ่งคนที่เป็นคนแก่เกษียณแล้วก็ต้องมาเลี้ยงแมวทั้งหมดนะคะก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ดิฉันอยากจะฝากกับทุกคนนะครับว่าใครก็ตามที่เลี้ยงแมวอย่าเอาแมวมาทิ้งนะคะถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าสงสารคนที่เขารักแมวแล้วเขาต้องมาดูแลแล้วก็ต้องใช้เงินของเขาทั้งหมดอย่างอาจารย์เนี่ยเขาทำเขาไม่มีลูกนะคะเงินทั้งหมดของเขาเนี่ยเขาก็มาดูแลอาจารย์เขาไม่ตั้งใจจะทิ้งแมวหรอกค่ะแต่พอดบังเอิญว่าเขาป่วยเขาต้องเอามาทิ้งให้เราทีแรกเราก็ปฏิเสธนะคะว่าเราไม่สามารถรับได้แต่พอไปดูอาการป่วยของอาจารย์แล้วไปดูสถานที่ที่อาจารย์เขา อยากให้พ่อแมวมันมีปริมาณมากยิ่งขึ้นตอนนี้อาจารย์ปิดแล้วนะคะใครที่คิดจะเอาแมวมาคว้างไว้ที่อาจารย์ก็อาจารย์เขาไม่รับแล้วนะคะแล้วทางเราเองก็เหมือนกันนะคะเราเต็มแล้วนะคะเราไม่สามารถรับได้อีกต่อไปค่ะ this is many of the cat that is get dumped by owner to bring to one of the retirement lady who have give all her money to look after the cat and now when she's sick.She quite serious with her lung. She can't carry on with this anymore, and also she don't have enough space. So she decided to ask us to take care of her cat. This is some of this cat is not satisfied, and soon she will get out. Yes, maybe wait. Soon you will go and stay in the room.And this is the other one. We are set the room now for them. Someone not satisfied. Okay, that's it. Update about the cat. And I will update to you soon. More about cat story. Thank you.